เบลล่าดีใจนะครับกระแสจิ้นป๊บคนเชียร์ให้เป็นคู่จริงโบยถามอีกฝ่ายถ้ามีใจเรียกว่ากระแสมาแรงมากนะฮะสำหรับละครพรหมลิขิตเรตติ้งพุ่งขึ้นทุก EP จึงทำให้แฟนๆนะฮะก็จับจิ้นคู่พระนางนะครับเบลล่าราณีกับป๊บธนวัฒน์หนักมากนะฮะอยากให้เป็นคู่จริงเนื่องจากสถานะโสดเหมือนกันทั้งคู่นะฮะล่าสุดนะครับเมื่อได้มีโอกาสเจอเบลล่าก็ไม่พลาดที่จะเจาะไมค์ถามถึงประเด็นดังกล่าวนะครับโดยเบลล่าเผยว่าแฮปปี้ละครเรตติ้งขึ้นสูงเรื่อยๆมันแน่นอนอยู่ที่จะมีความสุขเพราะเราทุ่มเทกันมานาน1ปี8เดือนเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับเราเล่นหลายคาแรคเตอร์คือแทบเป็นไบโพล่าแอบหวังอยากได้เรตติ้งเลข2หลักบอกขำๆจดไว้เลยได้2หลักจะเลี้ยงข้าวนักข่าวนะฮะถามว่าไปมูมาบ้างไหมก็ไม่ได้มูอะไรนะครับแต่มีการไปไหว้พระพรหมในวันแรกก่อนออนแอร์ตอนแรกตนก็ไม่ได้ไหว้แต่พอถึงได้ก็ไปแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าชื่อเทพกับละครก็ตรงกันคือเราไม่ได้บนเรียกว่าขอพรดีกว่าให้พระพรหมท่านลิขิตมาเลยส่วนมีความเชื่อไหมตนว่ามันคือความสบายใจเชื่อถ้าเราทำสิ่งดีๆตอบแทนอะไรให้กับประเทศเดี๋ยวมันก็สะท้อนกลับมาเองดีใจกับปรากฏการณ์ถนนโล่งคนมีความสุขกับการดูละครของเราสำหรับกระแสจิ้นกับป๊บก็กลับมาแล้วและหลายคนยังจับคู่เชียร์ให้เป็นแฟนกันด้วยตนยังไม่ได้อ่านฟีดแบ็กเท่าไหร่ตอนนี้ไม่มีอะไรยังเหมือนเดิมเรารู้จักกันมานานรู้จักนิสัยใจคอจริงๆมันเห็นกันทุกมิติไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรกันก็เป็นกัลยาณมิตรถ้าหากเขามีใจก็ลองไปถามพี่เขาดูส่วนจะลุ้นขึ้นไหมตนว่าไม่จำเป็นต้องมีสถานะส่วนเรื่องไปทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐินนะฮะมีคนมาร่วมงานเยอะประมาณ4ล้านเยอะสุดเท่าที่เคยทำมานะฮะเป็นงานใหญ่ที่สุดที่ได้ลงมือทำเองบอกวันนั้นทีมดีมากงานเลยเป็นไปด้วยดีไม่วุ่นวายตนก็ตั้งจิตขอให้ทุกอย่างราบรื่นให้บุญกุศลส่งถึงทุกคนนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snoot.com และขอขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ